กินข้าวกับก้อยกุ้งน้ำกันจ้าพวกเธอจ้าพักหนอกพักสับซื้อมาก้อยเองเดินๆกินเถอะปีละเถอะกินแล้วก็ไปกินยาค่ะพญากุ้งยังอ่อนใสๆสดๆอยู่ด้วยเนี่ยแต่ว่าเห็ดใบข้าวหนึ่งให้นั่งสลบค่อยเอามาถ่ายคลิปมาเต้นดงเดงดงเดงเดียวก็มีดราม่าอีกเฮ็ดจังได๋ได้เนาะบางคนมันอยากเมตากุ้งตัวบังงาคือจะกินกับผักหมูเกลือว่าหนักยังดินแดบๆอยู่ตัวใหญ่ลายก็ต้องย่ำให้มันละเอียดบริเวณกลางมันปากคออกลับมาละหวานแอบแกคือบ่มากันกินมะละแกบ่มันมีไหนปลาเท็ดหลายครับกุ้งเบิร์ดนี่ซื้อ180บาทวนหาทั่วเมืองกันกับบ่มีบัดสิได้มาได้อยู่หน้าบ้านเจ้าของหากินค่อนข้างยากพักหนอกใบบัวบกใบง่ายครับต้องขอโทษขออภัยสำหรับคนที่ไม่กินดิบนะคะผู้ใดอยากกินคืออะไรกะเฮ็ดเสร็จแล้วก็จังสิไปครัวก็ได้ขัวเป็นแบบซุกก็ได้แต่อันนี้ไอ้คืออยากดนดนเถื่อคือสิบ่เป็นหยังดอกเนาะแลดิดคันยาวซื้อเอาถ้าหนึ่งเองสิมิติบมานั่มกล้องเข่าแล้วนะติบครับติบข้าวกับกล่องข้าวอันเดียวกันกินบะเวิร์ดไปสควอทใส่ซูเปอร์แวร์แซ่ตัวเย็นนะปกติเขาเจ้ากันคล้ายเป็นชุดเนาะแต่ว่ายันถือบักหน้าเหรอมันบ่สดถือเครื่องเหรอมันบ่สดก็เลยซื้อมาเฮ็ดเอาอยู่บ้านเพราะว่าเครื่องก็มี
ถือปากจะคล้องแบบมากกินอยู่เด้ไม่รู้หลับก่อนซ้อยแซ่นี่ได้กินผักอะไรละมันตัวใหญ่ครับเงียงมันแหละต่ำปากเงียงคือเงียงแบบสิสงสัยอีกหนวดมันผักหลายผักอีเลิศกับมีความหินหินมันเนี่ยกระบอกแต่งมันละลอยเข้ากันปกติมันต้องมีใบบอกกวักย้อนบอกกวักอ่อนมั้ยแนวมันเหมาะเข้ากันคักๆปลาคำใหญ่ๆหลดละกินข้าวเหนียวกินอิ่มนอนหลับอันนี้ปลาเทศหลายครับ อิ่มอีกจะคำสองคำครับเผ็ดนะอะไรอิ่ม
กับขอบคุณครับคุณเลยล่ะสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ไอซีกินยั่วไปแล้วจ้าบ๊ายบาย